ื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆนะฮะโอ้โหคนนี่เป็นยังไงแน่นนี่รายงานสดมาแล้วเมื่อวานตอนเย็นเห็นแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะจริงๆก็ที่คุณถามเมื่อวานนี้ไงว่าอิจฉาหรือเปล่าพี่เป้พี่เดียพี่เป้เนี่ยอิจฉาเพราะว่าพี่เป้ยังไม่ได้ดู แต่ดิฉันดูแล้วค่ะถึงแม้ว่าอ่ะก็ดูรอบรีวิวก็ไม่ได้เห็นของสวยๆงามๆแต่ก็ยังได้ดูการแสดงก็ถือว่าโอเคอ่ะลดทอนความอิจฉาไปได้ครึ่งนึงเมื่อวานนี้นะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบที่โรงละครเมืองไทยรัตนาลัยเธียเตอร์เนี่ยเขาเนรมิตให้เป็นเหมือนงานวิวาห์สุดแสนจะอลวนวุ่นวายนะฮะนี่เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็เข้าไปเนียนๆเป็นส่วนหนึ่งในตรงนั้นด้วยนะฮะมีหลายคนอย่างนี้ก็พี่บอยทกลเกียรตินะฮะนี่ไปกับครอบครัวนะคะคุณปริมแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนอันนี้คู่จิ้นนะคะพี่บี้สุกริตกับหนูนาหนึ่งธิดาที่แสดงว่าจัดรักวิวาห์ลวงนี่แสดงว่าเมื่อวานนี้พอมารายการเรานะเขาก็รีบเตรียมตัวไปงานนี้กันต่อเลยใช่ครับอันนี้ก็สองสาวแซ่บนะฮะคุณแป้งออนจีราแล้วก็คุณเมย์พิชนานั่นเองนะคะก็เป็นเพื่อนสีกันนะคะมาด้วยกันอันนี้หนุ่มหล่อนะฮะคุณนัทเทพนะฮะคุณนัทเทพหัสดินนั่นเองนะคะอันนี้ใครคะเนี่ยอันนี้น้องซีดีมากับดาร์ลิ่งนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นคู่เล็กนะคะจากจัดรักวิวาห์ลวงเหมือนกันควงคู่กันมาอันนี้มาเป็นแก๊งใช่ไหมมาเป็นแก๊งนะครับจากละครนะฮะเพชฌฆาตดาวโจรนะฮะคุณโตโน่คุณดิวแล้วก็ตามมาด้วยพ่วงกับนักแสดงจากอะไรคะเนี่ยตะวันตัดบูรพานะส่วนยุคแป้งโกแล้วก็พี่ขมก้องเกียรตินะฮะค่ะรวมไปถึงนักแสดงจากมือปราบกุ๊บกุ๊บกูนะฮะนำโดยตูมตามคุณอักแล้วก็กรุ๊ปจุธารัตน์นะฮะมากันเยอะมากนี่อันนี้แก๊งสีโพดำพวกเราคือวันบันเทิงแล้วก็มีน้องเดอะสตาร์11นะครับแต่ละคนเนี่ยจัดชุดกันมาแบบคือจัดเต็มมากอ่ะเอาเป็นว่าเหมือนมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนจริงๆแล้วก็ฉันจะต้องเต็มที่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่อลังการกันสุดๆเดี๋ยวเรามีประมวลภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะต้นชีวิตใช้ชีวิตเพื่อสนใจกันและกันเริ่มต้นความรักใช้ความรักคือทางทอถึงใจรักไม่ในทีมอยากสละโสดบ้างค่ะเห็นว่าวันนี้ละครเวทีเกี่ยวกับการแต่งงานอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะสละโสดบ้างก็เน้นสีเรียบๆเอาง่ายๆค่ะดูแล้วสบายตาเหมือนเป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ต้นทันนนท์ขอชีวิตที่สุดแสนแต่ว่าเรามาในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็หวังว่าเราจะได้สละโสดในวันนี้เหมือนกันนะเหมือนกับผู้หญิงเวลาไปงานแต่งงานเราได้รับช่อดอกไม้ก็เหมือนกับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณก็ต้องเป็นคนต่อไปที่ได้แต่งงานต้นชีวิตใช้ชีวิตเพื่อสนใจกันและกันเริ่มต้นความรักใช้ความรักคือทางทอถึงใจรักเตรียมสละโสดครับผมนะฮะแต่น้องผมยังโสดครับจีบได้นะโอ้แฟนเยอะเหลือเกินคนนี้ก็อยากแต่งตัวหวานๆบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนลุคนิดหน่อยบนชีวิตใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจกันและกันเรื่องของความรักใช้ความรักเพื่อมาต่อเป็นใจรักให้ผูกพันจบเขาพี่ตีมาเลยเหรอคะเอาไม่รู้อ่ะเอาอ๋อวันนี้จะเลือกเสื้อผ้าที่หยับหน่อยที่สุดอ่ะค่ะใส่สะพายยับน้อยสุดคืออะไรคะรีบมาแล้วเป็นอย่างดีใช่ไหมใช่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วนั่นเองนะคะเป็นไงแต่ละคนจัดเต็มมากแซ่บทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะฮะแล้วพอการแสดงนะครับได้เริ่มต้นขึ้นก็เรียกเสียงฮาจากบรรดาแขกผู้มีเกียรติเมื่อวานนี้ได้อย่างทันทีเลยฮะไม่จะไม่ให้เรียกเสียงฮาได้ยังไงคะเพราะว่าตอนไปดูรอบพรีวิวเนี่ยก็ว่าฮามากแล้วนะคะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นรอบปฐมทัศน์แบบเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกนักแสดงยิ่งจัดเต็มเป็นอีกเท่าทวีคูณเลยเนี่ยนะเราสองคนพูดแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อหุยไม่จริงมั้งหรือไม่ได้หรอเอาเป็นว่าให้ผู้ที่ได้ไปร่วมงานเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาการันตีถึงความสนุกและฮาน้ำตาเล็ดกันเองเลยดีกว่าค่ะคนทันนนท์ชีวิตที่สุดแสนไกลสองคนจะกุมมือเคียงข้างไปต่อให้พบกับวันที่ร้ายต้องเด้งที่แบบว่าไม่ให้ปล่อยของอย่างเดียวนะชีแสดงกายกรรมให้เราดูอีกต่างหากอ่ะจะบอกว่าแบบว่าคนที่ไม่คิดว่าต้องเด้งทำอะไรได้มาดูเถอะจะเห็นว่านางทำได้หลายอย่างฉากแฟนตาซีของพระเอกกับออฟปองศักดิ์มันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจะขอบอกว่าแม้กระทั่งโซโล่ของออฟพี่ก็ชอบมากใครๆการแต่งงานรับฟังจะฟังว่าฉันไม่ใช่ Say yes no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 
ลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออแค่มาดูออฟก็คุ้มแล้วอะที่เหลือนี่ยิ่งคุ้มกว่านะพอมาดูตัวละครอื่นๆด้วยแล้วเรามีความรู้สึกว่ารวมกันมาได้ยังไงขนาดนี้ครับน้องสาวที่สุดคือน้องหญิงเขาแซ่บมากทุกช็อตของน้องหญิงโดยเฉพาะตอนที่พูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยเด็ดมากเด็ดมากน่ารักแบบดีมากคุณไปแล้วบอกเป็นละครเวทีที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอเลยเพราะว่ามันด้วยมันมีทุกรสชาติแบบสนุกมากค่ะรักแท้หลายคนได้คู่กันเส้นทางเลวร้ายต้องไม่ไหววันเพียงมีกันและกันผ่านไปได้ที่ชอบที่สุดก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดภายใน1คืนในงานแต่งงานโหถ้า1คืนเกิดนี้คือผมว่ามันต้องมีหลายๆคนนะรู้สึกแน่เลยว่าถ้างานกูเป็นแบบนี้ใส่คือตายแน่เลยครับเอ้ยเราไม่ได้นั่งดูละครอ่ะมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นให้ไปอยู่ในซิชูเอชั่นนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเริ่มจากวันนี้ฉันก็รู้ต้องสวดมนต์บูชาเธอแต่หากกระเพือฉันแค่ซุกซนหลบเธอบางครั้งเราจะเคยชินกับมิวสิคอลที่เป็นรีเมคพีเรียดมาหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เราเคยเห็นมันไม่มีช่วงไหนที่นั่งติดเบาะได้อ่ะมันไม่มีมันจะแบบว่าเอ้ยเฮ้ยโอ้แวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีตลอดคนเขียนบทเก่งมากฉลาดมากบวกกับเพลงที่เพราะแล้วเป็นเรื่องแรกที่ตัวละครรองไม่ได้มีบทบาทด้อยกว่าตัวละครเอกเลยทุกตัวมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันหมดขอบอกว่าอย่าไปคิดว่ารัชดาลัยจะทำละครเพลงหรือละครอะไรแบบเดิมๆไม่ใช่จริงแล้วละครเพลงมีหลายรูปแบบและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่รัชดาลัยนำเสนอแล้วขอบอกว่าไม่ผิดหวังมาดูเถอะสนุกแล้วก็เพลงเพราะที่สำคัญคือรวมตัวพ่อตัวแม่เต็มไปหมดเลยถ้าพลาดครั้งนี้แล้วไม่รู้จะได้ดูอีกเมื่อไหร่ตรงตัวพ่อตัวแม่จริงๆอ่ะละครเวทีเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่เห็นด้วยมากๆกับคุณก้องเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวใช่ฮะคืนวันสละโสดแล้วโอ้โหเรื่องวุ่นวายมันเกิดขึ้นขนาดนี้ถ้าเป็นคุณทำไงคุณกำลังจะสละโสดกับหญิงสาวหนึ่งคนเป็นแกงส้มผมหนีแล้วถ้าโจทย์ผมมาขนาดนี้ ผมหนีก่อนนี่คือทางออกที่ดีที่สุดของออฟชัยนนท์จันเต็ม ไม่หนีนี่คือไม่ได้หนีไปไหนถอยมาตั้งหลักแป๊บขอเวลาคิดก่อนว่าจะจัดการกับโจทย์ทั้ง3อย่างไร คิดดูว่าถ้าสมมุติว่ามีคุณออฟฟองศักดิ์มาอย่างเงี้ยถ้าคุณมีเพื่อนเก้งอย่างเงี้ยมาแบบว่าออฟออฟอย่ามาออฟชัยใช่ไหมออฟเปิดมาเลยดีกว่าคุณจะทำยังไงคะพูดเลยจัดใจนะหนักใจกว่าผู้หญิงมาอีกคือจะรับมือยังไงอ่ะโอ้โหแล้วผู้หญิงท้องแก่ก็มาเดี๋ยวผู้หญิงแฟนเก่าก็มาหนักใจกว่าผู้หญิงธรรมดาไม่ว่าแต่ถ้าผู้หญิงท้องแก่เนี่ยคุณยังรู้สึกว่าผู้หญิงท้องแก่นี่เบาใจได้มากกว่าหรอคือต้องบอกว่าเอาง่ายๆทั้ง3โจทย์เนี่ยไม่รู้จะเบาใจไปกว่าใครคือหนักหมดนะฮะแล้วผู้หญิงท้องแก่มานี่เฮ้ยต้องระลึกถึงเลยนะระลึกกลับไปเลยนะว่าตอนไหนอ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะโอ้ยหลายอ่ะเอางี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณเดียละฮะคุณกำลังควงเจ้าบ่าวอยู่ค่ะจู่ๆโจทย์ของเจ้าบ่าวที่มากันแบบขนาดนี้ช็อกไหมก็ไม่ช็อกก็เราแต่งแล้วนี่เราก็รีบให้จบพิธีแล้วก็เข้า after party ไปเลยอ่ะฮะนี่ชิวไปไหมฮะอ้าวคุณไหนๆก็มันเป็นวันที่เราแบบต้องสละโสดแล้วเราตัดสินใจแล้วอ่ะว่าเราจะแต่งงานกับคนนี้ใครมาเราก็ไม่สนมันเป็นอดีตไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจมีผู้หญิงอุ้มท้องมาบอกนี่รูปฉันกับเขาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเลี้ยงใครได้คุณเดียไปเป็นแฟนโชคป่ามากใจดีจังเลยนะฮะเอาเมื่อกี้นะเราได้ฟังเสียงตอบรับจากผู้ชมไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปบุกหลังเวทีนักแสดงด้วยนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็พูดความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มการแสดงตื่นเต้นนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปฟังความรู้สึกหลังจากที่พวกเขาได้แสดงจบกันลงไปแล้วครับตื่นเต้นถึงขั้นที่ว่าเข้าห้องน้ำบ่อยมากเขามีคนพิเศษมาดูด้วยมีคุณแม่มาดูสนุกครับสนุกวันนี้แบบเล่นๆไปพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสนุกมากพูดถึงความตื่นเต้นอะไรเนี่ยต้องจริงต้องขอบคุณคนดูนะที่ว่าทำให้เรียกเป็นพลังให้เรากลับมาแสดงได้ครับผมจริงตื่นเต้นมากกันทุกคนทุกๆฝ่ายด้วยครับผมแต่ว่าคนดูเนี่ยก็เป็นแขกในงานแต่งงานเราด้วยจะมีหลายช่วงเลยครับที่เราได้แบบปฏิสัมพันธ์กับคนดูโดยตรงเลยอ่ะยิงกับผู้ยิงกับออฟใส่สดแล้วกลายมาเป็นบทจริงด้วยด้วยความที่ว่าเขาสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาคลายเครียดกันแล้วก็ได้รับเรียกว่าอรรถรสที่เต็มเปี่ยมเพราะว่าทั้งสนุกตลก
หัวเราะแล้วถ้าท่านจะร้องไห้นี่ก็ยินดีมากเลยนะคะได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์หลายๆแบบนะคะสนุกมากสนุกมากครับคนดูน่ารักมากครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดรอบแรกที่ชื่นใจมากจริงๆเพราะว่าเราได้รับเสียงตอบรับจากคนดูที่เรียกได้ว่าชื่นใจกับบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทุกคนมาดูแล้วสนุกแต่ว่าพวกเราเนี่ยคนเล่นเนี่ยตอนอยู่บนเวทีนี่แบบได้รับพลังมาเต็มที่เลยนะเล่นแล้วสนุกมากค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบมีความสุขกับการที่เราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วเราก็เป็นตัวละครอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกสะใจมากนะคะที่ได้แก้แค้นคุณนกนะคะจ้ะคือต้องบอกว่ามันหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่เราได้มีคนดูเข้ามาดูแล้วแล้วก็ได้เห็นรีแอคอะไรหลายอย่างบรรยากาศแบบนี้ไม่สามารถดู DVD เถื่อนที่บ้านได้จริงๆค่ะขอให้ไม่มีด้วยไม่มีขายต้องมาดูสดเท่านั้นใครที่ยังไม่มีบัตรเชิญมางานแต่งนะครับเรายังแต่งกันอีกหลายรอบนะครับผมก็หาได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมแล้วมาสนุกมาร้องไห้มาหัวเราะกับพวกเรานะครับผมในวันสละโสดกับโสดเก่าๆครับผมนี่อันนี้เป็นความรู้สึกของนักแสดงหลังจากที่ได้แสดงรอบปฐมทัศน์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นภาพที่คุณไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดานักแสดงใช่ไหมหลังเวทีเขาไปห้องหนุ่มๆเนี่ยเขาถืออะไรนะดัมเบลฟิตกันใหญ่เลยอะที่คุณเห็นนั่นแค่ส่วนหนึ่งนะคือเป็นการฟิตซ้อมร่างกายใช่ไหมคุณอาครูกิตแล้วก็คุณแกงส้มแต่หลังจากนั้นครับคุณครับทำไมคะคุณอาณัฐพลทำไมคะเดินถอดเสื้อไปมาทีมงานที่ไปนี่บอกอุ้ยอย่าทำแบบนี้อ๋อคราวหน้าเราแปะมือกันเนาะ เราสลับกันไหมผมมาจากกับพี่เป้ให้พี่เดียไปลุยแต่ปรากฏเรื่องหน้าเป็นนักแสดงหญิงล้วนนะ แต่ว่าต้องบอกว่านักแสดงทั้ง10ท่านเนี่ยเขามีวิธีการเตรียมตัวเตรียมใจแตกต่างกันอย่างพี่ออฟนี่นั่งแต่งหน้าอยู่นะฮะ นั่งเติมหน้านิดหน่อยแล้วก็วอร์มเสียงไปด้วยผู้หญิงก็จะเน้นวอร์มเสียง ผู้ชายนี่ก็ฟิตหุ่นฟิตร่างกายออกกำลังกายร่างกายสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่หญิงเขาก็เผาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแกงส้มเห็นทำท่าเหมือนจะซ้อมอยู่ในห้องแต่จริงๆอ่ะไม่ได้มีการซ้อมด้วยเขาบอกว่าเวทที่ยกๆกันอยู่เนี่ยนะฮะคือมีคุณอาณัฐพลที่ยกๆอย่างเดียวอ๋อยกส่วนคุณแกงส้มปุ๊บพอเราไปเข้าห้องปั๊บยกเลยจ้าเห็นเลยท่าเนี้ยเออท่านะส่วนครูกิจนะฮะคือดัมเบลก็มีตั้งหลายอันที่แบบหนักๆค่ะยกที่เป็นตุ้มมาเล็กๆนะฮะเหมาะกับตัวครูกิจนะฮะครูกิจเขาเน้นวอร์มเสียงไงตัวเขาก็มีพลังอยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วเนี่ยตกลงมีพลังกับใหญ่พลังอันกว้างใหญ่ของเสียงเอางี้ดีกว่าสำหรับใครนี่นะคะที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งต้องพูดเลยนะว่าการดูละครเวทีเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือการที่มันสดมากๆเราไม่ได้เหมือนกันที่เราดูละครทีวีคือดูละครทีวีโอเคเราโอเคเห็นแล้วว่าเรื่องราวมันสนุกสนานแต่ละครเวทีเนี่ยแต่ละรอบแต่ละรอบนี่นะคะคุณอาจจะได้เห็นภาพที่มันแตกต่างกันออกไป อย่างพี่ระดับเกล้าตีลังการอบหน้าอาจจะตีไปทางอื่นหรือหกสูงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองนะคะว่ามาดูเธอต่อให้คุณรู้เรื่องราวว่าจุดคลายแม็กหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะคุณก็ยังจะสนุกอยู่ดีในแต่ละรอบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เรื่องย่อเรามาทวนกันเรามาทวนละกันนะคะครับงานนี้เนี่ยนะคะสำหรับในละครเวทีเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของงานวิวาระหว่างพระนางนั่นก็คือนบและดานั่นเองที่กลับกลายเป็นค่ำคืนสุดแสนจะโอลเวงจากการปรากฏตัวของโจทย์เก่าทั้ง3คนของเจ้าบ่าวนั่นก็คือโบนัสค่ะเพื่อนสาวท้องแก่ใช่ไหมแล้วก็มีแจนแฟนเก่าจิตป่วยนะคะและยังมีก้องค่ะเพื่อนเก้งสมัยเรียนที่มาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญในงานนี้แล้วก็เสริมทัพความฮานะครับด้วยปักเกลือกพ่อตามาเฟียคือครูกิจนั่นเองนะฮะแล้วก็แม่เจ้าบ่าวขาลุยคุณรัตเกล้านะฮะที่บังเอิญ2คนนี้ก็มาเป็นคู่กัดกันนะฮะพลังเสียงก็มาปะทะกันนะฮะร่วมด้วยเพื่อนของเจ้าบ่าวนะครับอย่างอั๋นและโป้งที่คาแรคเตอร์ต่างกันสุดขั้วนะฮะพี่ณัฐสราธรแล้วก็พี่อาร์อนันตพลนะครับรวมทั้งภรรยาสาวสุดแซ่บของปักเกร็ดก็คือพี่หญิงรัฐานั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะมาเรียกเสียงหัวเราะจากคุณผู้ชมนะคะผ่านทั้งบทละครแล้วก็เนื้อเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดครับต้องขอบอกเลยว่าเพลงเพราะมากอ่ะคือทำให้เราสามารถนั่งแล้วแบบหูฉันอยากร้องได้แล้วก็ร้องตามเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะสะกดคนดูเลยนะฮะสะกดมากเพลงเพราะมากจริงๆนะคะด้วยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านฝีมือของนักแสดงทั้ง10คนนะคะที่เรียกว่าแต่ละคนก็เป็นนักร้องระดับคุณภาพผ่านเวทีการประกวดแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วด้วยห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับละครเวทีวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆจะเปิดทำการแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึง30สิงหาคมนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ใครที่ยังไม่มีบัตรรีบจับจองนะฮะวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์จูงมือคุณลูกคุณหลานคุณเพื่อนไปชมกันได้นะห้ามพลาดเลยนะครับ